คือหลังผ่าตัดเนี่ยเข่าจากที่โก่งกลับมาตรงแล้วหลังผ่าตัด6ชั่วโมงคนไข้ยืนได้เลยไม่ปวดคุณหมอถามทุกครั้งเลยค่ะปวดหรือเปล่าบอกไม่ปวดค่ะไม่ปวดจริงๆเหรอคะจริงๆค่ะก็ยังแปลกใจอยู่เขาลดตั้งแต่เข้าห้องจนออกมาเนี่ยทำไมเราไม่ปวดเลยไม่เจ็บเลยที่คุณหมอทำให้อ่ะค่ะชื่อวรยาเหลืองอ่อนค่ะอายุ64ปีมารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งสองข้างมีอาการขาโก่งทั้งสองข้างปวดมากเวลางอเข่าจะลุกจะนั่งเดินนานๆปวดมากเลยค่ะปวดแบบทรมานมากก็คนไข้ข้อเข่าเสื่อมนะครับก็จะมาด้วยการปวดเข่าจะบอกว่าอาการขาโก่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากข้อเข่าเสื่อมที่เป็นมาระยะเวลานานการเสื่อมเนี่ยจะทำให้ลักษณะข้อเข่าเนี่ยมีการที่กระดูกมันมาสบกันมาชนกันทำให้มองเห็นลักษณะของข้อเข่าเนี่ยเป็นลักษณะโก่งขึ้นสำหรับคนไข้รายนี้เนี่ยก็คือมาถึงเนี่ยก็คือมีอาการเข่าเสื่อมค่อนข้างเรียกว่าเสื่อมรุนแรงและมีอาการเข่าโก่งร่วมด้วยช่วงแรกเนี่ยเราให้ยาลดอาการอักเสบอาการปวดก่อนในบางรายเนี่ยทานยาแล้วอาจจะดีขึ้นได้ในบางรายที่เข่าเสื่อมมากแล้วกินยาไม่ได้ผลแล้วเนี่ยผมก็แนะนำผ่าตัดแล้วซึ่งการผ่าตัดเนี่ยนอกจากลดอาการปวดแล้วยังช่วยทำให้เข่าเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้คล้ายกับเข่าปกติและช่วยทำให้การเข่าโก่งเนี่ยกลับมาตรงเหมือนเข่าปกติเดิมด้วยคุณหมอคอยปลอบเราเลยว่าผ่าคืนนี้พรุ่งนี้เดินได้เลยเราก็แปลกใจใช่ไหมคะคุณหมอพูดอะไรเนี่ยแต่พอถึงเวลาเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะหลังจากออกจากห้องผ่าตัดตอนกลางคืนตื่นเช้ามาคุณหมอมาเลยค่ะลุกค่ะหัดเดินค่ะคุณหมอบอกกอดผมไม่ต้องกลัวเราก็กลัวอย่างเงี้ยค่ะประทับใจค่ะเพราะว่าทำได้แล้วก็อาการเจ็บปวดไม่มีเลยแผลก็ยาวไม่ถึง8เซนติเมตรคุณหมอถามทุกครั้งเลยค่ะปวดหรือเปล่าบอกไม่ปวดค่ะไม่ปวดจริงๆเหรอคะจริงๆค่ะก็ยังแปลกใจอยู่เขาลดตั้งแต่เข้าห้องจนออกมาเนี่ยทำไมเราไม่ปวดเลยไม่เจ็บเลยที่คุณหมอทำให้อ่ะค่ะตัดสินใจไม่ผิดเลยค่ะที่มารักษาที่โรงพยาบาลเวชธานีคนไข้คนนี้คิดประสบความสำเร็จในการรักษาครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือหลังผ่าตัดเนี่ยเข่าจากที่โก่งกลับมาตรงแล้วหลังผ่าตัด6ชั่วโมงคนไข้ยืนได้เลยไม่ปวดหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์คนไข้สามารถเดินได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเดินนะครับคนไข้พูดเองเลยว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยนะครับจากการที่ลำบากเวลาเหยียดงอเวลาเดินคนไข้กลับมาใช้งานได้ปกติคนไข้มีความสุขคุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปซึ่งสิ่งที่คนไข้พูดเนี่ยเรื่องไม่ปวดแล้วคุณภาพชีวิตเปลี่ยนดีขึ้นอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จในการรักษาแหละประทับใจมากสมกับที่ได้รับฉายา King of Bone เลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ผ่าตัดเปลี่ยนทั้งสองข้างคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะเดินไปไหนมาไหนขึ้นลงบันไดสบายมากค่ะอย่างแรกนะครับถ้ารบกวนชีวิตประจำวันแล้วผมก็แนะนำมาพบแพทย์มาพบแพทย์ก่อนมาประเมินก่อนอาจจะไม่จำเป็นหรอกว่าคนไข้ปวดเข่าทุกรายต้องผ่าตัดบางคนอาจจะมีอาการปวดเข่าแต่มาประเมินความรุนแรงออกบางคนอาจจะปวดแต่ว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยไม่ได้เยอะมากอาจจะมีการรักษาเช่นการใช้ยาอาจจะแนะนำกายภาพหรือมีการฉีดยาอะไรบางอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าทำประคับประคองทุกอย่างแล้วอาการไม่ดีขึ้นจริงๆก็อาจจะปรึกษากันเรื่องการผ่าตัดนะครับซึ่งการผ่าตัดก็จะมีหลายเทคนิคหลายรูปแบบคราวนี้จะบอกว่าคนไข้สูงอายุมากๆบางท่านเนี่ยกลัวว่าการผ่าตัดเนี่ยจะทำให้เดินไม่ได้บ้างแผลใหญ่บ้างซึ่งปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วปัจจุบันมีวิธีการมีเทคนิคต่างๆที่ทำให้การผ่าตัดแผลเล็กลงสามารถ เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นนะครับระยะการฟื้นตัวเร็วขึ้นนอนโรงพยาบาลลดลงนะครับบางท่านเนี่ยก็คืออายุมากแล้วมาผ่าเข่าแต่ก็มีการพูดว่าโอ๊ยลุงนี้ผ่าตั้งนานแล้วเพราะว่าคุณภาพชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะครับเขามีความสุขก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับ
ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ